ใครเอ้าคุยกับมึงนี่แหละคิดถึงน้องหอยไหมครับคิดถึงน้องหอยไหมครับคิดถึงครับเออแค่นั้นแหละโอ้ยคุยไม่รู้เรื่องมึงไม่ได้โอเคเดี๋ยวมึงโดนกูโดนมึงโดนด้วยมึงกลับมาไปเลยพร้อมยังเอายังลุยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แพทของน้องหอยกับพี่พี่เบคอนกดแล้วโอ้ยอย่าขัดดิไอ้จีเจ้ขัดเขาทำไมเจ้ขอบคุณพี่กิตครับสำหรับหนึ่งฮีพีที่สองแล้ววันนี้โอ้ยเพชรเต็มเป๋าเลยมาเร็วลุยมาข้อมูลอัปเดตอัปเดตไปเมื่อคืนมาแล้วอัพเดทวันอัพเดทวันนี้ไม่ใช่เมื่อคืนหรอวันนี้วันเช้าอ๋อเช้าวันนี้แหละเช้าวันนี้ถึงเราชาเลนเจอร์บัดนี้ถึงเวลาเข้าสู่การอัปเดตครั้งใหม่แล้วโดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการปิดปรับปรุงเพื่อทำการอัปเดตจึงเล่นมาเพื่อทราบระบบทั่วไปเพิ่มไปเชิญเพิ่มสะอาดจะทำไปเอาหอยไม่รู้อ่ะไม่เสร็จสักทีก็ยังไม่ได้นอนกันหรอกนุ่มมันนุ่มนุ่มมันนุ่มระบบทั่วไปนะครับเพิ่มทีมเทศกาลตกแต่งตัวเกมใหม่ให้เข้ากับเทศกาลสุขสันต์วันตุ๊กจีนตุ๊กจีนตุ๊กจีนตุ๊กแจตุ๊กแจนั่นแหละตุ๊กแจ UI สุดเจ๋งเสียงดนตรีสุดคูลเอ้ยหมูทองระบบโปรไฟล์ส่วนตัวเฮ้ยน้องหอยไปเปลี่ยนมาแล้วเขาบอกมาเพลงนิดนึงได้ครับเบายังไงเบาได้แค่นี้เบายังเกลุยไม่เอาซาวปิดแม่งเลยเพลงนี้แน่ไม่เอาซาวไปถึงไม่เอาซาวเชทุกเชทุกเช เอาลุยเพลงมันเบาได้แค่นี้หอยตาไม่เท่ากันป่ะโอ้ยหอยขอโทษไอ้พี่หอยตาไม่เท่ากันมาแล้วหอยไปเปลี่ยนระบบโปรไฟล์ส่วนตัวมาแล้วกรอบสีแดงๆน่ารักมากเลยกรอบนี่กรอบย้อนด้วยกรอบย้อนเอาไม่กรอบย้อนด้วยต้องซื้อสกินย้อนนะครับถึงจะได้หอยซื้อมาแล้วอ๋อ691บาทใช่มั้ย99เออนั่นแหละเพลงเบายังอ่ะไม่เสร็จไม่เสร็จไปพี่ก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มหน้าจอการแสดงผลแบบ18:9สำหรับ iPhone X และมือถือรุ่นที่รองรับก็คือจะมีฮีโร่ขึ้นข้างข้างขึ้นข้างข้างมีคนเรียกร้องว่าเอาคืนมาด้วยครับเอาแบบเก่าคืนมาไม่ชอบแบบใหม่ก็มันจะได้เต็มจอก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้หอยจะไม่ยุ่งต่อไปปรับปรุงระบบเหรียญรายวันเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการเปลี่ยนขีดจำกัดของการได้รับเหรียญจากรายวันเป็นรายสัปดาห์ได้เยอะขึ้นไหมอันนี้ได้เท่าเดิมแต่ว่าปกติต้องเล่น6เกมได้ครบตอนนี้เหลือแค่4เกม4เกมได้ครบเลยวันนึงเหรอคะได้ครบเลยครับวันนึงโอ้โหเล่น10เกมอยู่ดีสายได้เท่าเดิมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าพอสัปดาห์จะได้เท่ากันมันสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เพิ่มรางวัลละสัปดาห์โดยจะได้รับหากจำนวนเกมต่อสัปดาห์ถึงตามที่กำหนดไว้ก็ที่เห็นมากสุดก็30เกมต่อสัปดาห์ปวดท้องตอนนี้หากใช้สกินจะทำให้ได้รับโบนัสเหรียญหลังจบเกมและเหรียญทองต่อสัปดาห์มากขึ้นบ้าน่ะใช้สกินตอนเล่นไอ้บิ๊กได้เงินเยอะไม่มีสกินต้องซื้อแล้วล่ะครับบางสกินไม่สวยอีกใส่ใส่ไปเหอะนะไม่ต้องไปดูมันเยอะหรอกระบบสังคมเพิ่มระบบจัดหาคิวโดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องหาคิวเองอีกต่อไปแต่ระบบจะเพิ่มผู้เล่นเข้าคิวเองทันทีหากมีเงื่อนไขตรงกันก็น่าจะเป็นแบบว่าผู้แรกเริ่มผู้เลิกเริ่มแรกต้นเรียงคำไม่ได้คนเพิ่งเล่นเกมใหม่
ความสมดุลของฮีโร่มากังก้าครับมากังก้าสกิล3ความเสียหายเวทลดลงเพิ่มขึ้นเออเพิ่มขึ้นลูกศรมันคือเปลี่ยนมาจากอันนั้นเหรอครับใช่ๆเปลี่ยนจาก140 170 200ฮะเปลี่ยนจาก120เด็กเปลี่ยนจากด้านซ้ายมาด้านขวาอ๋อก็ลดลงถูกแล้วไงอ่ะดูเวล3ดิเวล3เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เวลแรกลดลงไงเวลแรกมันเดียวมันก็ไปแล้วไงสรุปว่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับที่เลเวล3ความเสียหายเวทเพิ่มเติมต่อสแต็ก 50% อันนี้แรงไหมครับแรงแรงขึ้นแรงขึ้นมันแรงตาม AP อ่ะแรงตาม AP แรงกว่าเดิมมันมีเรโช AP เพิ่มขึ้นมาไงปกติมันเป็นสแต็กเดียวๆอ๋อแล้วตัวนี้เอาไปลงแรงได้ไหมครับอย่าเลยเก็บกับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแหละอ่ะเก็บเข้ากลุ่มไปไม่ผ่านเอ็ดเอ็ดตัวต่อไปเฟนิกต้องให้มิกเพิ่งเล่นไปมิกเป็นไงเฟนิกครับเฟนิกเป็นยังไงบ้างสกิลหนึ่งเลื่อนอะไรฮะเลื่อนลงมาสิเลื่อนแล้วอ่ะสกิลหนึ่งแรงขึ้น100เวล4อ่ะกี่เวลวะ5เวลถ้าสุดท้ายแรงขึ้น100คือแม่งเบิร์ดแรงมากเป็นเนี่ยเป็น6ว่ะอ๋อไม่อะไรวะมีกี่เวลวะ6เวลมัน6เวลวะไอ้กูโปรไฟเยอร์เนี่ยสกิลกี่เวลมี6เวลอ่ะ6เวลเลยเหรอไหนอ่ะ6เวล6เวลสกิล1ฮะ6 6ตอนนี้มันจะมีเท่ากี่เออนั่นแหละ6เวลเฮ้ย6เวลเลยล่ะนะเอาเป็นว่าแรงขึ้นความเสียหายกายภาพเอาเป็นว่าเวลสุดท้ายแรงขึ้น100ถือว่าเยอะพอสมควรความเสียหายก่อนแล้ว663 85พอดีไงเออ6เวลโอเคเฮ้ยโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ยังไม่รู้เลยกูอัพไปอัพสกิลอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยอันนั่นแหละความเสียหายเพิ่มเติมต่อสแต็กก็เพิ่มขึ้นแต่ก็แบบ4สแต็กก็เพิ่มขึ้น400แรงเลยครับแรงเลยครับแรงเลยครับดาวก็ลดลงอีกแรงกว่าเดิมมันฟาร์มไวกว่าเดิมมากอ่ะคูลดาวน์นะครับที่เลเวลสุดท้ายจาก8วิเหลือแค่7วิเท่านั้นเองอ่ะตีครบ4ทีก็ครบ7วิแล้วมั้งครับใช่ก็คือทั้งวันถ้าได้ตีแล้วก็สกิลที่2สกิลอะไรครับสกิลกระโดดสกิลแฮมเมอร์ไซโครนเอ้ยรู้แล้วน้องหอยก็เห็นชื่อสกิลเนี่ยถามว่าใช้เลยสกิลอะไรสกิลกูอยากใช้เลยเนี่ยไอ้กิ้งแหละกิ้งเลยข้างหน้าสกิลกิ้งสกิลกิ้งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นโอเคแล้วตัวนี้บอกที่จะเพิ่มขึ้นจะเอาไปเล่นในแรงไหมครับได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ถ้าเล่นจะเอาไปเล่นในตำแหน่งไหนอะป่าเล่นป่านะเอาไปคุยแต่กับป้อมฟาร์มไวขึ้นคุยแต่กับป้อมไม่ไปแต่กับป้อมกับออบเจกต์แล้วก็เข้าป่าเนี่ยมันตีป้อมชุดเดียวแตกปั๊บคือแป๊บเดียวมันสแต็กเรื่อยๆเลยไม่เทดไม่แท็กป้อมนี่แล้วป้อมระเบิดอ่ะโอเคถือว่าโอเคนะมาอยู่เฟนิกซ์นี่เอาไปเล่นป่าได้อยู่ในแหลงผ่านเต็งต่อไปกาลีกับปึ๊กในเวอร์ชันใหม่เราได้เพิ่มประสิทธิภาพของกาลีให้มากขึ้นสกิลหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายจาก 10% เป็น 15% เหรอครับจาก15หรือจาก15เป็น 10จาก15เป็น 10ก็คือลดความมุมสปีดน้อยลง 5% ถ้าโดนก็จะเดินไวขึ้นใช่มันก็แต่ว่าสกิล2อ่ะสกิล2มันไม่ได้เหมือนมันบัฟนะคือมันแค่ทำให้ต้นเกมมันดีขึ้นเป็นบัฟต้นเกมเนิร์ฟท้ายเกมมากกว่าเพราะว่าท้ายเกมถ้าสมมุติ VAP เยอะกว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะได้เยอะกว่าก็คือเปลี่ยนจาก270เป็น 45% เปลี่ยนต้นเกมมากขึ้นเปลี่ยนจาก45เป็นเลย270เปลี่ยนจาก45% เป็น270มันทำให้เหมือนกาลีมันมาไฟต้นเกมได้เยอะขึ้นนะอ๋อได้มาได้ไอเทมแทนสกิล3ส
สกิล3คูลดาวน์ทุกเลเวลเหลือ30โอ้แต่ว่าที่เลเวล3มันต้อง24แต่มันเพิ่มเป็น30ใช่กองเวลาคาลีแล้วตัวนี้เหมาะที่จะไปเล่นในแรงไหมครับไม่ค่อยเหมาะอะไรไปลองแล้วเชลองแล้วเป็นไงบ้างเชต่อให้เราจะเมื่อกี้คาลีมึงไต้หวันหยิบคาลีมาเล่นในแข่งเอออยู่ในบอกูหน่อยว่าแต่เราก็มันเหมือนเนิร์ฟเลยปะแต่เราก็ไม่ควรหยิบคาลีบัฟเกมเนิร์ฟเลดบัฟต้นเกมไอเรโช AP เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันได้น้อยไงอันนี้มันเหมือนได้ไอเทมมาเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่าไปลงแรงนะครับไม่ดีไม่เหมาะไม่ผ่านแอดตัวต่อไปอิกนิสของเราในเวอร์ชันนี้แล้วถูกจำกัดความสามารถลงครั้งนี้เราได้นำพลังที่แท้จริงของปู่กลับคืนมาไม่คือจะต้องบอกว่าอีกนิดอะตอนแรกอะมันเป็นเพียวดาเมจก็คือความเสียหายจริงใช่ไหมแต่แพทก่อนหน้านี้มันโดนเนิร์ฟลงไปกลายเป็นความเสียหายเวทแต่ตอนนี้มันก็กลับมากลายเป็นความเสียหายจริงใหม่แต่ว่าไม่เหมือนเดิมคือแม่เอากลับมาไปเปลี่ยนก่อนหน้าเปลี่ยนเพื่ออะไรเนี่ยแต่คือดาเมจลดลงนะดาเมจลดลงจากน่าจะลดลงจากแพทนู้นมั้งไม่ก็บัฟนิดหน่อยอะแต่ว่าก็นั่นแหละตัวไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมความเสียหายจริงก็ดีกว่าความเสียหายเวทใช่ใช่ความเสียหายจริงยังไงก็ดีกว่าความเสียหายเวทอยู่แล้วก็ถือว่าบัฟแหละบัฟกลับคืนมาแล้วเอาไปเล่นได้ไหมครับในแรงnormal ก็พอตัวนี้ normal ก็พอนะจับไว้นะทุกคนจับคู่เท่านั้นอย่าเอาไปกดในแรงเล่นทางเดียวเก่งทางเดียวไปนั่งเล่นกับทางเดียวไปพวกนั้นอะต่อไปแต่เอาจริงๆนะอีกดิดแม่งคือมันบัฟพวกสกิล2มาด้วยนะสกิล2แต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าแพทนี้มันเปลี่ยนแค่สกิล3อย่างเดียวก็อีกนิดอีกนิดจะเก่งแล้วอีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดละอีกนิดเก่งสักทีไปเก่งนะที่เบอร์อีกนิดนึงแล้วกันอย่าไปลงแรงนะตามที่น้องหอยบอกต่อไปตัวเปต้ามังกรกระพือปีกประโยชน์ของบุรุษขี่มังกรผู้นี้คือการยิงสนับสนุนทีมเพื่อทำลายแนวป้องกันของข้าศึกการปรับปรุงครั้งนี้จะทำให้เขาเข้าร่วมไฟในช่วงต้นเกมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสกิลลองเล่นเมื่อกี้แบงเป็นไงครับเป็นไงครับมาร์คไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยแม่ก็ยังเมาอยู่ดีอ่ะก็คือไม่ต่างจากเนิร์ฟมากเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมา100แพทไงมีเนี่ยแพทที่101มั้งปั๊บไม่ใช่เอาจริงๆอ่ะถ้าจะให้เปต้ามันกลับมานะดูคิดทางเดียวออกเลยที่แม่จะให้แม่กลับมาได้อ่ะเป็นไม่เป็นสกิล1อ่ะจะต้องเป็นแบบพอพ่นไปแล้วอาจจะต้องติดสโลไม่ก็สกิล3อ่ะสกิล3อาจจะต้องแบบเพิ่มเกาะแล้วก็ต้านสถานะตอนที่มีเกาะอยู่อ่ะวันนั้นก็เหมือนคล้ายๆนาตาย่าแบบกดแล้วมีเกาะใช่ป่ะแล้วก็มีต้านสถานะตัวที่เกาะอยู่ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะกงกงจะกลับมาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวปล่อยมันไปนัดหยิบมาเล่นในจับคู่ได้แต่อย่าเอาไปลงแรงนะตัวต่อไปมุนเล่นน้องคอยพูดอย่างนี้ตัวใครเอาไปต้านลงแรงด้วยโมเลนการที่โมเลนสามารถเก็บสแต็กในการยิงของเขาได้ถึง10ครั้งมันทำให้เขาโหดเกินไปสำหรับการเป็นแคลรี่ด้วยเหตุนี้เราจึงปรับลดความสามารถของสกิลติดตัวของเขาลงเพื่อลดทอนความสามารถด้านการป้องกันของเขาก็คือสกิล1จำนวนครั้งการเพิ่มก่อนและต้านทานเวทจาก10เหลือแค่7เท่านั้นเขาจะโดนเนิร์ฟเยอะอันนี้โดนเนิร์ฟเยอะโดนเจ็บอยู่มันโดนแพสซีฟก็จริงแต่ก็โดนไอเทมด้วยนะโดนมันจะโดนไอเทมด้วยต่ออีกคือมันพวกแคลรี่ที่ใช้ยิงปกติมันโดนเด้งเกือบหมดแล้วตอนเนี้ยน่าสงสารแคลรี่จังเลยก็คือได้หวั่นปืนยังออกขวานเลยเหี้ยปืนออกขวานอีกได้แต่ปืนออกโซลิเวอร์ได้อยู่เอาเป็นว่ามอนเลนโดนเนิร์ฟหนักมากครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะดาเมจไม่ได้โดนเนิร์ฟมันก็ยิงแรงอยู่นะแรงเหมือนเดิมเบาเยอะอีกไม่ตอนเลดอะแต่ก็ยังแรงเหมือนเดิมยิงปั้มเร็วเหมือนเดิมยิงปั้มเร็วเหมือนเดิมเก็บอัพเก่งเร็วถามว่าโกงไหมไม่โกงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันโกงเกาะเป็นพันพ่อเกาะมันหายไปร้อยหนึ่งอย่าแทงยังตอบ700อยู่เลยมาเป็นพันหนึ่งละต้นเกมปกติมันจาก585ป่ะหรือเท่าไหร่วะต้นเกม300กว่าแล้ว495ป่ะตอนนี้มันเหลือ300กว่าก็สมดุลปากให้สมดุลก็คือไม่โกงแล้วแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ okay. เพราะว่าด้วยอันติอะไรมันยังเป็น CC โกงอยู่อ๋อยังเล่นได้อยู่ตัวนี้ยังเล่นได้อยู่ใครที่เป็นเมนโมเลนก็เล่นต่อไปนะครับตัวต่อไปซูเปอร์แมนน่าจะเหลือสัก5สแต็กถึงจะเป็นฮีโร่ที่เล่นได้เกลียดน้อยไปแล้วนะไอ้โป้เป็นแรงแรกน่าเกลียดจัดโมเลนอะโป้โอมาไม้ป่ะโอมาไม้ป่ะเออโอมาไม้โอมาซูเปอร์แมนทำไมถึงจะเป็นฮีโร่ที่เล่นยากแต่ก็ยังโหดร้ายอยู่ดีบุลุนเล็กผู้นี้มีดาเมจที่สูงมากและในขณะเดียวกันเขาก็บั่นทอนประสิทธิภาพในการทำทีมไฟต์ของศัตรูได้เป็นอย่างดีจนอาจจะดีเกินไปซะด้วยซ้ำสกิล3ครับคูลดาวน์เพิ่มขึ้นคูลดาวน์จาก50เป็น60 45เป็น55แต่ตัวเพิ่มตัวมันก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีเก่งเหมือนเดิมมันเก่งที่แรงเก่งเหมือนเดิมเออใจเย็นหน่อยนึงเพราะแอนติคูลดาวน์นานคือแม่งก็ใช้ได้รอได้ปกติก็ใช้ไฟเดียวก็จบหรือปะใครแม่งจะไฟต่อเนื่องไงยาวนานกัน40วิขนาดนั้นวะไฟต่อเนื่องไง2ไฟ2ไฟติดแต่คือแม่ง10วิแม่งน่าจะเกิดไม่ทันมั้งถ้าไฟกันขนาดนั้นน่ะ10วิแม่งนิดเดียวเองนะเออมันควรจะเนิร์ฟดาเมจอ่ะควรจะเนิร์ฟดาเมจคือมันโกงที่ดาเมจดาเมจมันแรงมากน้องหอยเห็นไถที่นึงหายไปเลยเหรอเออนี่น้องหอยสีชมพูวะเนี่ยไม่มันเอาจริงๆนะถ้าสมมุติเราว่าเนิร์ฟอ่ะนะเนิร์ฟดาเมจที่มันติดตัวมาเป็นในนี้มากกว่าเนิร์ฟดาเมจที่มันติดตัวมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะคือแม่งออกแทงแม่งก็โกงไงเพราะแม่งตามเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ป่ะล่ะใช่อ๋อดีที่เราต้องกินสารกินสารในเทมดาเมจไอ้บิ๊กแต่หรือว่าซุปเปอร์แมนก็ยังเล่นได้อยู่ครับไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่เลยควรเล่นในแรงถ้าเล่นเป็นนะแต่ต้องเล่นเป็นนะลุยตัวต่อไปลินดิสแผ่นดิสของเรานั่นเองในสถานการณ์ที่ปราศจากพงหญ้าเคียงข้างกายดูเหมือนบทบาทลินดิสจะไม่สามารถเทียบชั้นกับแคลรี่ตัวอื่นๆได้เลยในจุดนี้เราจึงเพิ่มความสามารถในการทำดาเมจของเธอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพาสซีฟนะครับระยะเวลาบัฟหลังเข้าพุ่มไม้เพิ่มขึ้นจาก2เป็น 2.5 วิเห็นผลเยอะไหมครับพี่เชเห็นผลเยอะนะเพราะว่าปกติวิ่งออกมา2วิไม่ได้ตีมันก็หายไปแล้วอันนี้เตะ9นึงเตะ9-1ก็ดีเอา9-1ถึงแล้ว9-1 9คนละ9ไอ้มิกเดี๋ยวก็ถึงของการ9คนละ9ครับสกิล3ความเสียหายทางกายภาพจาก160เพิ่มเป็น220ก็คือเพิ่ม60ดาเมจเพิ่ม60ดาเมจเห็นผลเยอะไหมฮะเห็นผลเยอะถ้าใครไม่เชื่อว่าโหดไม่โหดไปดูแมตช์ฮิตเตอรี่เชได้ครับมึงบอกว่าโดนจุดเดียวตายแล้วพยาบาลเป็นกระดาษเนี่ยกูอยู่ไม่ได้กูอยู่สู้กับปืนอะปืนแพ้แบบนี้มันแค่เดินมากดอันตีแล้วมันก็เจ็บแล้วปะมันแรงตัวนี้มันต้องมันยิงแบบปุกๆแล้วก็กดอัตติอ่ะมันเป็นคอมโบ3แสตแตกระเบิดแป๊บเดียวตายลงไปนอนเลยครับเก่งลินดิสเทชอบส่วนตัวตัวล้วนๆแล้วควรเอาไปลงในแรงไหมครับพี่เชเล่นได้ถ้าเล่นได้ถ้าเล่นเป็นนะแต่ต้องเล่นเป็นนะลงได้น่าจะดีกว่าโมเลนปุ๊บก็คือตอนเชเล่นสกิลมันเปิดย่าเลยเทเลยไม่สามารถแอบอยู่ในพุ่มได้เลยแบบรู้หมดรอจังหวะไม่ได้ศัตรูไอ้นี่อย่างน่าเกลียดที่มึงเห็นตอนนั้นคือมันแคมป์ยับเลยกูเปิดทุกหญ้าเปิดทุกหญ้าครับพี่เชเปิดทุกหญ้าเอาเป็นว่าเล่นได้นะตัวนี้ในแรงแต่ว่าต้องไปให้โหดๆก่อนดีขึ้นเพราะเพิ่มดาเมจตัวต่อไปต้นเกมก็มีปัญหาอยู่ดีป่ะต้องผ่านไปแคลรี่อ่ะปัญหาแคลรี่ทุกตัวปกติครับตัวต่อไปคิกซี่ไม่มีคำไม่มีคำอธิบายอะไรข้างล่างเลยครับเพิ่มกูดาวคิกซี่กูอีกแล้วเนี่ยไม่ลดเลยลดไปเพิ่มดาวคิวสองปัดไปเลยที่เลเวลต่อไปเลยที่เลเวล6นะครับลดไป 0.5 วิโอ้ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เลยไปเลยไปแล้วปัดไม่มันเหมือนแบบคน develop อ่ะเอ้ยกระดาษเอ้ยมันน่าจะเหลือที่ว่างนิดหน่อยเอ้ยใส่อะไรลงมาดีเพื่อนไม่อยากให้แผ่นมันสั้นเกินไปคือแบบเดี๋ยวคนอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยแบบหน้ากระดาษมันเหลือเดี๋ยวเสียค่าที่ไม่คุ้มอ๋ออย่างนี้ใส่มาสักหน่อยนั่นแหละจะเปลี่ยนทีเรากดอะไรแม่เรากดอะไรเขาหนิเฮ้ยเขากดอะไรเขาไหนบอกสิกดเดมไม่เอาเมจเข้าใช่ไหมเออไม่เอาเมจเข้าจะที่ตู้รอตู้เล่นอยู่เดี๋ยวนี่กดแล้วนี่เฮ้ยกดอะไรไว้เฮ้ยตู้เล่นก็ไม่เข้าจะทีเฮ้ยกดอะไรกดตบเกมแม่งก็ตบเกมนี่ไงตีเข้าไงก็เขาสปอยแล้วนี่กินแหลกนี่มันเข้าแล้วมาตำแหน่งเมทไปลาเฮ้ยก็เอาไปเล่นเลนกลางไงโอ้ยสุเล็กแก๊กเองคุ้มไปอีกดึงมาเลยไม่ใช่ดึงไปหาเขาเชห้ามหน่อยดีว่าลูกทีมมึงอะเชตัวต่อไปโคตรแย่ละ
ในยุครุ่งเรืองของแครี่ทำให้เหมือนจะมีฮีโร่ในเกมหายไปตัวนึงมันมีอยู่ด้วยตัวนี้หายไปไหนอ่ะตอนนี้ถึงเวลาเตือนความจำเหล่าชาเลนเจอร์ทุกคนถึงการมีตัวตนของเขาแล้วโดยพวกเราได้เพิ่มประสิทธิภาพของเขาให้มีมากขึ้นนั่นเองสกิล3ครับ Fury of Flying Locusts ความเสียหายกายภาพจาก350เพิ่มเป็น400โอ้แต่ที่เลเวล3ครับเพิ่มจาก650เป็น800เลยนะเพิ่มเรโชเอดีเพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นขึ้นบัฟมาทุกแพทเหมือนกันตัวนี้เฮ้ยฮีโร่เกมมาตัวนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่ตัวนี้คือเนิร์ฟแพทเดียวแล้วก็บัฟมารัวๆแล้วตัวนี้อยู่ในเกมนี้ด้วยแล้วเล่นได้มั้ยอ่ะครับอ๋อแบกไก่ดีตัวเนี้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้แรงพวกแพทตินัมเก่งตัวนี้เก่งในแรงระดับแพทตินัมตัวนี้เล่นได้ค่ะบางคนบอกว่าลิงเก่งไอ้ตัวนี้น่าจะเก่งกว่าลิงใครที่ชอบลิงก็เปลี่ยนมาเล่นคลิปเนี่ยแต่ลิงไอ้มิกเล่นคลิปบ่อยเพิ่มมาเยอะมากเลยอ่ะเล่นได้นะขำๆแต่ตัวยังไม่เห็นมีใครเล่นเลยครับไอ้ในแข่งมีเล่นอยู่ของไม่ว่าตัวต่อไปเด็ดอยู่ตัวต่อไปเนี่ย Wonder Woman Wonder Woman สกิลติดตัวครับ Amazon Shield ดูน้องเข้าที่บ้านอยู่ข้างบนวันที่4เป็นตัวโง่ทุกตัวฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตนเอง5คูณ1ต่อเลเวลบวก5ของเก่าคูณกับ 0.1 AD บวกกับ 0.1 AD เอามุกเลื่อมอีกนี้หอยมันบังหมดแล้วอ่ะแล้วโอเคก็ทำก็แพสซีฟมาแหละตอนโยนโล่ออกไปอ่ะได้เลือดเพิ่มขึ้นจาก5เป็น10ปกติเราก็จะเทรดกับวันเดอร์ลำบากอยู่แล้วเพราะว่าเลือดมันดิ่งเยอะปกติจะได้ประมาณ5อันนี้ก็ได้เป็น100นึงอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าเดิมอีกตอนนี้ไปไกลแล้วพี่โกงทำไม DC ไม่มีรูปน่าจะเป็นเรื่องเลคัสิตครับฟังเอาไว้นะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยขึ้นในการแข่งขันในโปรลีกซีซั่นนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโกงนะตัวโกงนะตัวนี้ควรเอามาเล่นไม่เห็นเลือกมาก็อาจจะเห็นว่าโดนแบนไปก็ได้ควรหยิบมาเล่นในแรงใช่หยิบมันเลยลุยในแข่งก็ควรแต่ในแข่งมันควรอยู่แล้วอ่ะสลิมสลิมโดนเบอร์โดนเจ็บอยู่เจ็บอยู่ฝั่งเลเวลที่ฮะจากเลเวล3 30ลดไป20ลดไป 10% เหลือ 20% ทุกเลเวลโอ้ยไม่ประเด็นโดนเยอะอยู่นะเหมือนปรับบาลานซ์ป่ะปรับบาลานซ์ไม่ประเด็นคือมันที่จริงมันก็ไม่ได้โดนขนาดนั้นน่ะแต่มันไปโดนไอเทมด้วยไงเออใช่ไปโดนโซลิเวอร์อีกอ่ะซึ่งโซลิเวอร์จะพูดถึงโซลิเวอร์อีกทีบอกขวานมากเลยปกติมันแรงเพราะโซลิเวอร์ด้วยเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด2เด้ง3ชิ้นน่ะ3ชิ้นอารอนิกก็3เด้งอันนี้โดนหายไปหมดแล้วดาเมจก็จะหายไปตามไอเทมที่หายไปครับก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นแล้วไม่ควรหยิบมาเล่นแล้วสลิมนะตกเมตาไปแล้วไม่ผ่านสลิมไปบัฟมาใหม่หน้าตาลองอ่ะนี่ตัวนี้ตัวจริงของจริงซานิสไอมิกของจริงตัวนี้มีใครเล่นด้วยวะตัวใหม่เหรอตัวนี้มันมีสกินเยอะๆอ่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะรู้จักไหมบัตไนท์ซานิสเฮ้ยจักรก็เอาไปสกิลเพิ่มความเร็วโจมตี 40% เฮ้ยบัฟว่ะจาก 40% เป็น 50% โหตีได้ดีขึ้นชดเฮ้ยเคต้องลองแล้วอ่ะระยะเวลานะครับจาก4วิเป็น5วิโอ้จาก4วิแทงไว4วิเพิ่มเป็น5วิแล้วเพิ่มความเร็วด้วยเหมือนแทงเพิ่มขึ้นมาได้50ทีเลยครับโชว์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 ได้ทีนึงใช่ป่ะเออแล้วก็อันตีสกิล3อันตีนั่นเองระยะเวลาที่ทำให้เป้าหมายลอยขึ้นจาก 0.5 วิเป็น 0.75 วิโคตรขี้โกงแน่นอนโคตรขี้โกง1-1เก่งแน่นอนเก่งแต่ดูก็ไม่ไหวคุณเหนื่อยแล้วกูดีใจจนเหนื่อยแล้วไปเปลี่ยนควรเล่นในแรงไหมครับตัวนี้ไม่ควรแต่1-1เก่งไม่ควรครับเอาไปลง1-1แทนเนาะอย่าลงแรงเลยไปแล้วกันตัวต่อไปคิวก่อนซานิสกับเซลฟิต1-1ใครชนะวะเนี่ยซานิสซานิสเฮ้ยซานิสมันชนะเซลฟิตด้วยแหละทุกคนลุยตัวต่อไปคิวก่อนครับว่าอยู่ที่เรื่องสแตทกันนะปลาไหลว่ะอุนางิโอ้ยหิวเลยปลาไหลสกิล2ความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นจาก20 40 60 80 100 120เป็น25 10 7 500 100 25 150เฮ้ยเชเมนมึงอ่ะว่าไงครับพี่เช
สกิล2เป็นไงเชฟเวทเพิ่มขึ้นลองไปเล่นไหมย่างเหินแล้วยังไม่เคยลองเล่นเลยเกียดตัวเฮียนี่มากเลยและในความคิดคิดว่าไงครับตีอย่างเดียวไม่มาโดนเนิร์ฟมาโดนเนิร์ฟกับไอเทมไปด้วยไงประเด็นก็ต้องลองแบบว่าไม่ออกไอเทมนั้นขอให้ได้ตีว่ะเอาเป็นทริกเกอร์มาแทนแต่ว่าคือมันไม่มี CC อ่ะตัวมันได้ตีอยู่แล้วตัวมันกัน CC ป่ะแต่ตัวมันวิ่งไม่ทันปัญหาเออมันวิ่งไม่ทันตัวมันเลทเกินไปอ่ะใช่ตัวมันใช้ของเยอะมากเลยมันสู้ลูปูไม่ได้ตอนนั้นที่มันควรสู้ลูปูได้เป็นตัวตีเหมือนกันตอนแพ้ลูปูมันน่าจะแบบไม่มีใครสู้มันได้เวลาตีอ่ะแต่มีเมื่อกี้มีเสียงมีก็คือมันมีตัวที่เก่งกว่าตัวเนี้ยเปิดแม่งหายไปเลยแล้วถ้าหลบเป็นว่ามันดีไหมครับหยิบมาเล่นได้ไหมอ่ะไม่ค่อยไม่ควรหยิบมันเล่นปล่อยมันไปอยู่ตรงนั้นแหละปล่อยมันอยู่ในน้ำนั่นแหละไม่ต้องไปเก็บมันขึ้นมาตัวต่อไปนักรอดสกิลมานาเพิ่มดาเมจใช้มานาลดลงโหจาก80เหลือ55ที่เลเวลสุดท้ายจาก105เหลือ80ลดเยอะอยู่นะลดเยอะลดเยอะสกิล3อัลติเมทความเสียหายกายภาพแต่ละครั้งนะครับจาก200ที่เลเวลสุดท้ายเพิ่มเป็น230ก็เพิ่มมา30มันปั่น4ครั้งใช่มั้ย3 42ก็เราเพิ่มมา120 120แล้วก็ใช้มานาลดลงด้วยครับก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะมากมายอะไรใช่มั้ยนะฮอตแต่โดนเนื้อไปเท่มอ๋อแต่โดนเนื้อไปเท่มเอาเป็นว่าก็อย่าไม่ต้องหยิบมันมาเล่นแล้วกันนะมีตัวอื่นที่หยิบมายังไงก็ต้องสปิดตุ๊ดอยู่ดีใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเล่นแต่อย่างใดเล่นแบบเดิมเดิมคือนาคอสเหมือนเดิมก็คิดเอาว้าวไฮว้าวไฮพี่แว่นนั่นเองใช่สกิล3ครับอัลติเมทความเสียหายเวทเพิ่มจาก100เป็น200โอ้แล้วก็เพิ่มเลโชเอดีด้วยแล้วก็เลโชเอดีด้วยครับโอเคตัวนี้ก๊อดว่ะแต่ก๊อดตัวไอ้เจมนี่หากเป้าหมายโดนมากกว่า1นัดจะทำให้นัดถัดไปสร้างความเสียหายเพียง 40% โอ้ยเอาบรรทัดนี้ออกไปได้ไหมถ้าเอาบรรทัดนี้ออกไปคือเหี้ยคือโกงเลยแบบเจ๊เจ๊ตายทีเดียวหายเลยแต่นี่มันเมื่อก่อนมันไม่นัดนัด5คูณแม่งก็เหมือนเดิม100แม่งทำไปเพิ่มว่าแม่งก็เหมือนเดิมดาเมจปกติ 1,500 บวกเรโชอีก1ไปยิงทีอ่ะใต้แตกใจแตกไม่ก็แรงนะแต่ว่าก็คือแวนก็คือแวนอ่ะเออตอนน่าจะเก่งกว่าในส่วนของฮีโร่ก็หมดแล้วครับต่อไปเป็นปรับเปลี่ยนกลไกของสนามไปร้องคืออะไรอ่ะเซนทรีฮอคมังกรเล็กไม่อันนั้นนกเซนทรีฮอคจะฟื้นฟูพลังชีวิตหลังจากไม่ได้รับความเสียหายระยะหนึ่งมีคนมัวเซนทรีฮอคผมไม่เห็นแม่มันดีเลยคือนกเหรอครับนกนกนกเพิ่มเลือดอ๋อนกปกตินกแม่งจะเพิ่มเลือดไม่ได้แล้วแบบมันจะเลี้ยงให้เลี้ยงไปไม่ได้อ๋อแล้วก็สปิริตเซนติเนลคือมังกรเล็กนั่นเองครับฟื้นฟูพลังชีวิตจาก35เปลี่ยนเป็น 2% แล้วก็อะไรคือจาก30ไป60อ่ะระยะเวลาป่ะความเร็วความเร็วความเร็วอะไรอ่ะอ๋อมันจะเพิ่ม2อันหรือเปล่าอ๋อเปลี่ยนจาก30เป็น60หรือเปล่าแล้ว35เป็น 2% คืออะไรอ่ะก็ฟื้นฟูพลังชีวิตจากปกติได้35เพิ่มเป็น 2% ของพลังชีวิตเลือดป่ะอ่ะแล้ว30ไป60คืออะไรครับไม่รู้ไม่เขียนไม่งั้นแหละคือไม่รู้จะเขียนอะไรระยะเวลาหรือเปล่าปกติอยู่ได้30วิอะไรแบบนี้อ่ะจากแค่30วิอยู่ได้เป็น1นาทีใช่ไหมหรือว่าเป็นเวลาเกิดไม่คือมันอยู่ได้เมื่อก่อนเล็กมันไม่เกิด30วิอยู่แล้วหรือว่าเงินหรือเปล่าไม่ถึงอันไหนจากเป็นเซนติเมตรคือเงินอ๋อเงินเปลี่ยนจาก30เป็น60เงินเพราะ30มันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปน้อยกว่าคลิปตัวนึงใช่นะไอ้คลิปตัวนึงแต่ว่าฟื้นฟูพลังชีวิตจาก35เป็น 2% นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะดีขึ้นดีขึ้นเอาไว้สำหรับตัววิ่งมาช่วยเพื่อนได้ดีขึ้นอ๋อออฟเลนเหมือนเดิมถ้าออฟเลนได้ไปนี่โอ้โหพระเจ้าเลยนะในเลนเนี่ยเลนเดียว200อ่ะแล้วทำวิ่งเป็นจรวดเลยแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก30เป็น 60% โอ้ติดจรวดเลยครับ
ตีมังกรเล็กแล้วปูดเป็นมังกรใหญ่นี่เป็นไงได้รับความเสียหายแต่ถ้าโดนตีมันก็ไม่เด้งถ้าโดนก็มันจะจำกัดการโกงในเลนครับก็ถ้ามันเด้งตลอดเวลาไปไฟท์ในเลนก็ชนะสิโอ้แต่ยังไงก็สู้ไม่ได้ก็มีดีลมีบัฟเลบับบูอีกอืมใช่แล้วเอาเป็นว่ามังกรเล็กมีบทบาทมากขึ้นในเกมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไอเทมด้วยโซลเลเวอร์นี่ไงเอาออกไปก็คือเพิ่มความเสียหายเวทตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเอาอันนี้ออกไปแล้วก็อันใหม่เป็นลดคูดา 10% ขอบคุณที่พักพิงนะครับ1มงกุฎก็คือโซลเลเวอร์ตัวที่ต้องออกไม่ใช่คุยกับใครก็คือตัวที่ต้องออกส่วนใหญ่มันเป็นพวกนาคอสแครลี่ไอ้พวกนี้แม่งจะดาเมจน้อยลงพวกไอซ์ซินน่ะไอ้เนี่ยแครลี่จะดาเมจน้อยลงตัวที่มาตีธรรมดาที่มาใช้โซลิเวอร์หลักๆก็พวกแครลี่ใช่ป่ะพวกสลิมพวกสลิมโมเลนโมเลนไอ้ที่มันจะตกเฟต้าไปก็พวกนี้แหละเพราะว่าโซลิเวอร์โดนเอาหมดนี่มิกไปเล่นมาแต่มันก็แลกกับการที่ได้กิ้งบ่อยมันกิ้งบ่อยขึ้นก็โอเคอยู่ไวโอเลตไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไวโอเลตส่วนใหญ่ใช้การยิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตีปกติค่ะใช่ครับส่วนใหญ่จะใช้ดาเมจจากสกิลหนึ่งอ๋อเมื่อวานนั่งดูแข่งไวโอเลตออกขวานเลยจัดไวโอเลตออกขวานเล็กไอ้สัตว์ขวานเล็กก็มามาทำไมวะบัตเตอร์ไฟเอาเลือดปะน่าจะเอาเลือดเอาเลือดเป็นบัตเตอร์ไฟไงเฮียโดนไม่ตายอยู่ดีไม่ตายมึงดูหรือยังที่กูส่งให้อ่ะออกกับฟอสออกกับฟอสเคฟไงถึกอยากเก่งแต่ไม่ดูเดี๋ยวกูจะตีเขาให้ไอ้นี่ตีแล้วกูเล่นสเตมก่อนเฮียไปดูด้วยไปดูด้วยก่อนมาฮะอะไรนะ SAJT กับ HKA ใช่ไหม JT เก่งอยู่เมื่อวานนั่งดูกันอยู่ก็นั่นแหละตัวริเวอร์เจ็บมากนะเออไปถึงไอ้ที่มันเอาผลออกอ่ะคือมันเปลี่ยนเมตาเลยอ่ะคือปกติตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยเป็นแคลรี่ป่าใช่ไหมแต่คือแคลรี่ป่าอย่างโมเลนตาริมอย่างเงี้ยมันใช้โซลิเวอร์เยอะโซลิเวอร์ใช้กับไอรีได้ไหมมีคนถามได้เหมือนเดิมปะใช้ได้แต่ก็คือตีเบากว่าเดิมเยอะนะแต่ได้ลดคูดาวไงครับมาแทนแต่ได้ลดคูดาวมาแทนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะลดคูดาวเอาดิถ้าเทียบกับดาเมจที่มันออกมากับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าเจ็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเจ็บอยู่เจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวมันได้คูดาวมาเพิ่มดาเมจก็ดาเมจหายไปประมาณแค่พันหนึ่งแล้วลูปู้ล่ะครับลูปู้ได้เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ไปลองเล่นมาแล้วยังเก่งเหมือนเดิมคูดาวไงได้คูดาวมามันเจ็บไม่เยอะฮึดฮัทโชได้ไวมากขึ้นเปลี่ยนคนละแบบใช่กับมูลานมันไม่ได้ตีธรรมดาอยู่แล้วครับมูลานก็เล่นได้คือมันมีกับแค่พวกแคลรี่อ่ะที่มูลานเก็บคนไม่ได้ที่แบบว่าตีอย่างเดียวต้องพึ่งแค่ตีอย่างเดียวเจ็บสลิมไวโอเลตคาร์คอสเฮ้ยไม่ใช่สลิมกับปลาไหลอย่างเงี้ยปลาไหลไอ้พวกไอ้ลิทหรือลูปู้มันใช้สกิลไปด้วยมันได้แอทแทคสปีดลินดิทไงไอ้สัสลินดิทอ๋อเขาเปลี่ยนไอเทมลินดิทไม่เจ็บเนี่ยใช้สกิลไปด้วยเขาเปลี่ยนไอเทมแค่โซลิเวอร์อันเดียวเท่านั้นเองอ่ะย้อนตัวเลยแบบนี้มีคนบอกก็ย้อนเปลี่ยนเป็นทารอนไงไม่ต้องย้อนออกทารอนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นพูนิทถ้ามีคนดูแข่งคือเขาจะเล่นไวโอออกทารอนกันแล้วสมัยนี้ครับสมัยนี้ปรับแต่งระบบไอเทมแนะนำจีน่าวอลไฮเฟนิกส์และบัตเตอร์ไฟลินดิสและการเล่นได้ถูกต้องที่พิมพ์มานี่จะมีตัวไหนที่คนเล่นเลย เสียงและดนตรีปรับปรุงเสียงหมดแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเอฟเฟคของ Wonder Woman ครับ อะไรเหรอเสียงนั้นเหรอใช่มันดังขึ้นอ่ะเวลาสกิลมันหอยเปิดเสียงดังมึงจะตะโกนทำไมมันฮึกเหิมขึ้นครับมันฮึกเหิมขึ้นเออพอไต่อติแล้วเปลี่ยนแนวเพลงหน้าเมนูหลักเป็นเพลงยังไงอ่ะเปิดให้ฟังมาตุ้ง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 ชื่นใจว่ะจบแล้วรีวิวแพทวันนี้สั้นจิ๊บเดียวเองจบแล้วถ้าไม่มีคลิกซี่สั้นกว่านี้อีกคลิกซี่มาเกือบไปชดเขาโอ้กดแค่นั้นไงดูเรียกร้องความเป็นธรรมกับเมดได้ไหมเนี่ยเรียกร้องก็มีเพื่อโกรธโทษชั้นใดตอนนั้นเราเรียกว่าเข้าความแหลแล้วใช่ไหมวะ
ใช่ใช่ใช่ตอนเลี้ยวแล้วก็ต่อด้วยแลสเออตอนแล้วมันก็เข้าเมทสองต้องชดเชยครับดูไฟเตอร์เลนมีมีมีบ้างไหมคือตัวจะบอกว่าตอนนี้มันจะโชว์ไงดูตอนซ้อมบ้างโดนแบนทั้งหมดเลยโดนแบนสามตัวหมดแล้วตัวหมดแล้วไอฮันโซโดนแบนตัวเล่นหน่อยเถอะไอฮันโซโดนแบนพี่หมีโมโหแล้วนะมันยังเล่นเลยอยู่ยังเล่นได้เลยพี่หมีโมโหแล้วนะมันเล่นช้างอย่างโหดGM ทำไมไม่เอาเข้ามาดูแข่งค่อยมาคุยกับกูเลยเฮ้ยคุยกูไม่รู้หรอกกูสักให้รู้นะว่าใครแข่งกับมึงอย่าให้รู้นะว่าใครไม่งั้นหอยจะเอาที่ดูดซ่วมบนหัวนี่ไปปั๊มหัวเลยใครทำไมอะไรใครที่ไม่เอาเมทเข้ามาอย่าให้รู้นะเน้นปากฮึบฮึบกูไม่ทำปากงั้นว่าไหนหอยกูอยากให้เห็นพี่เจบอกให้ฝากพี่เจบอกให้ฝากฮุบไว้ครับเจมึงหาอะไรมานวดหน้าให้มุกเลยนะตอนสตรีมเสร็จกูว่ากางค้างชัวเออหน้ากี้หน้ากี้เออหน้านี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี้หน้านี้อะไรอีกหน้านึงหาแนวร่วมได้ไหมของของไปตีปากแม่งเลยเราไปเขียนป้ายชูหน้าตึกกาลิน่ากันดีกว่าหอยโชฟันหอยโชฟันเมนมีสองเมนนี่มันเสียอะไรในแรงมันไม่ได้แข่งมันไม่ได้โดนแบนแบบพี่ในแรงโอ้โหไอแรงมันไม่เห็นโจ๊กตอนนั้นทุกกดกับไอ้ไม้ในแรงนะก็โดนก็เสร็จแล้วดูแพทตัวโดนแบนแรดโดนหยิบจ็อกเกอร์รอเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเล่นแหละพระเล่นเปตตาเปตตาน่าสงสารอ่าแหละทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมไปแล้วนะข้างใต้หมดแล้วครับหมดแล้วเจอกันพรุ่งนี้